Thai PBS Podcast. View the world via the voice.เจอนี้คือฉันเดอะซีรีส์สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกคนเข้าสู่เจนนี้คือฉันเดอะซีรีส์กับผมเอิร์ธราชนาวีปัณณวีครับผ่านมาแล้วปีกว่านับตั้งแต่ที่ผมย้ายกลับมาอยู่กับคุณตาอินหรือเรียกแบบชาวเหนือว่าป้ออุ้ยอินที่นี่คือจังหวัดน่านเมืองรองอันเงียบสงบทีแรกผมก็เป็นเด็กจบใหม่ในเมืองกรุงที่เจอวิกฤตโรคระบาดและหางานทำไม่ได้จึงกะว่าจะกลับมาพักใจที่นี่เฉยๆแต่ความต่อเนื่องของโรคระบาดทำให้ผมอยู่ที่นี่จนถึงวันนี้คอยอยู่ช่วยดูแลเฮือนป้ออุ้ยร้านอาหารของคุณตาที่เปิดมากว่า40ปีแทนการหางานทำในเมืองหลวงเพราะไหนๆผมก็เลือกเรียนเกี่ยวกับธุรกิจเพราะโตมากับการกินอาหารเหนือที่ร้านนี้ตอนนี้ผมจึงมีเป้าหมายใหม่คือการพัฒนาให้ร้านกลับมาขายดีและทันยุคทันสมัยมากขึ้นจะหาว่าผมหวังฮุบกิจการก็ได้นะ แต่ร้านจะปิดตัวก่อนไหมนี่สิบนถนนในตัวเมืองรองอันเงียบสงบอย่างจังหวัดน่านหลังจากไปจ่ายตลาดชัดเจนกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปยังร้านอาหารของเฮือนป้ออุ๋ยร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆของคุณตาเอ้านึกว่าใครป้าแก้วลูกค้าประจำเฮือนนี่เองสวัสดีนะครับจ้าไหว้พระเถอะลูกขี้เกียจจะทำกินเองของอร่อยก็อยู่ใกล้บ้านเดินเอาก็ได้กินและสบายจะตายแล้วนี่ไปตลาดมาหรอลูกครับป้าผักมันจะหมดตู้ครับเลยไปตลาดซื้อของมาเติมสักหน่อยเดี๋ยวผมเอาไปเก็บหลังร้านก่อนนะครับทานให้อร่อยนะครับป้าแก้วชัดเจนป้อทำอาหารใกล้เสร็จแล้วอันนี้คนขับจากแอฟฟูดแมนใกล้ถึงร้านเราหรือยังช่วยป้อดูหน่อยมะมองไม่ค่อยเห็นเลยเดี๋ยวผมดูให้นะครับขอเก็บผักกับของพวกนี้ใส่ตู้ก่อนครับป้อเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ยทันเขาไหมเนาะป้อก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับเขาแอปส่งอาหารเนี่ยถ้าไม่มีชัดเจนโหลดให้ป่านนี้ป้อคงขายแค่หน้าร้านได้วันละคน2คนแล้วเนี่ยครับป้ออุ้ยดูสัญลักษณ์รูปมอเตอร์ไซค์บนแผนที่ได้เลยมันจะจำลองเป็นคนขับแบบเรียลไทม์เลยครับนี่ใกล้ถึงหน้าร้านเราแล้วครับไหนดูสิรูปมอเตอร์ไซค์กดตรงไหนนะตรงนี้เลยครับใช้นิ้วกดทำนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ขยับแล้วมันจะขยายภาพใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยครับอ้าวนี่มันใกล้ร้านเราแล้วนั่นเนี่ยมารับออเดอร์ครับอ้าวอ้าวช่วยปอถือไปส่งหน่อยเดี๋ยวจะฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้ลูกค้าก่อนเรียบร้อยป้าอุ้ยสวัสดีครับป้ออ้าวตั้มเองเหรอลูกนึกว่าใครที่ไหนเพื่อนชัดเจนนี่เองออเดอร์015พร้อมส่งแล้วฝากด้วยนะตั้มได้เลยเพื่อนไปก่อนนะครับป้าอุ้ยสวัสดีครับตั้มเขาก็กลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนชัดเจนเหรอลูกสถานการณ์เดียวกันเลยครับป้อตอนนี้กรุงเทพมันหางานยากอยู่ไปก็ต้องเสียค่าเช่าค่ากินแพงๆพอผมบอกว่าที่บ้านเรามีแอฟฟู้ดแมนตั้มเขาก็เลยกลับมาขับรถส่งอาหารที่นี่แทนดีกว่าครับโอ้ยเป็นคนรุ่นใหม่มันยากนะลูกเนาะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วกรุงเทพก็พลุกพล่านเสี่ยงติดโควิดมากกว่าจังหวัดเราอีกนะพูดแล้วก็เข้าร้านไปล้างมือกันดีกว่าไปลูกไปเฮือนป้ออุ๋ยอยู่ได้ด้วยการอุดหนุนจากคนในชุมชนคนขาจรจากจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวต่างถิ่นมาบ้างประปรายแต่โรคระบาดทำให้นักท่องเที่ยวหายไปและตอนนี้ร้านก็ประคองตัวอยู่มาได้ปีกว่าด้วยกลุ่มคนที่ตกงานเหมือนกับชัดเจนกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิด
และชาวบ้านขาประจำไม่กี่สิบคนโอ้ยคนแกนี่งงมากมันขึ้นอะไรมาก็ไม่รู้ปีอินชัดเจนอยู่ไหมจ๊ะอยู่ครับมีอะไรครับแม่อุ้ยคำผมว่าจะเดินไปกินไอติมร้านแม่อุ้ยอยู่พอดีเลยอยากจะได้ไอติมโฮมเมดชื่นใจสักลูกหนึ่งเอาๆดูโทรศัพท์ให้แม่หน่อยสิแอปฟู้ดแมนเนี่ยกำลังเตรียมของให้ลูกค้าคนนี้อยู่ๆมันคืนอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยลูกไหนครับไหนครับอ้าวแม่อุ้ยอันนี้ลูกค้าเขากดยกเลิกออเดอร์ไปแล้วครับคุณพระคุณเจ้าแล้วแม่ก็เตรียมตักไอติมใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าไม่เดินเอาโทรศัพท์ไม่ให้ชัดเจนดูแม่คงรอคนขับจนไอติมละลายหมดพอดีเลยชัดเจนกินแทนแล้วกันไปๆเดินไปร้านแม่เลยลูกงั้นผมขอเบิ้ลด้วยได้ไหมครับแม่อุ้ยได้เลยลูกวันก่อนตั้มเขาก็มานั่งกินไอติมร้านแม่ชัดเจนอยากกินเท่าไหร่จัดเต็มเลยตอบแทนที่คอยดูแอปส่งอาหารให้แม่ถ้าไม่ได้ชัดเจนแม่ขายของไม่ได้พอดีร้านนี้เงียบแทบทุกวันเลยนั่งเลยลูกเดี๋ยวแม่เอาไอติมเย็นๆมาให้ครับแม่อุ้ยคำนี่เลยไอติมโฮมเมดอุ้ยคำรสชาหม่อนหวานซิกเนเจอร์สองลูกโรยถั่วเหลืองหอมละมุนขอบคุณนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับแม่อุ้ยหลังจากผมโหลดแอปฟู้ดแมนให้ขายของพอจะรอดไหมครับแม่พอถูไทยได้อยู่ลูกคนแก่มองไม่ค่อยเห็นตัวหนังสือเล็กๆในโทรศัพท์หรอกไม่มีลูกหลานแบบชัดเจนคอยดูให้ตลอดด้วยอย่างที่เห็นลูกค้ายกเลิกออเดอร์ก็ดูไม่เป็นบางทีเขาสั่งเข้ามาแม่เห็นช้าทำไม่ทันส่งอะไรนะลูกคนขับเขาเรียกว่าไรเดอร์ใช่ไหมเนี่ยไรเดอร์บางทีก็มารอหน้าร้านนานเลยแต่ถ้าไม่ขายผ่านแอปลูกค้าหน้าร้านก็น้อยลูกเข้าใจเลยครับแม่ผมเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนเขากลัวโรคระบาดกันเลยอยู่แต่บ้านไม่ก็ประหยัดน้ำมันขี้เกียจเดินกันบ้างคนเขาเลยสั่งอาหารผ่านแอปกันเยอะครับคนที่ไม่มีงานทำเนี่ยก็ได้งานเป็นไรเดอร์ส่งอาหารส่งของด้วยนี่แม่ยังเจอตั้มเขาทุกวันเลยรายนั้นเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปทั่วอำเภอเมืองเลยนะครับเห็นว่าไปร้านแม่อุ้ยป้าอุ้ยส่วนใหญ่เขาก็บ่นแบบที่แม่อุ้ยคำว่านี่แหละครับเทคโนโลยีกับคนแก่ไม่ค่อยจะเป็นมิตรต่อกันเท่าไหร่ลูกค้าเขาสั่งไอติมเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมรสอะไรบ้างชัดเจนช่วยแม่ดูหน่อยมีรสชาหม่อนหวานรสโฮจิชะรสข้าวโพดอย่างละ2ถ้วยครับขอบคุณมากลูกเอาๆมัวแต่ฟังแม่บ่นกินไอติมไปเร็วจะละลายหมดแล้วเดี๋ยวแม่ไปจัดไอติมให้ลูกค้าก่อนครับแม่อุ้ยอีก3คำผมกลับร้านแล้วครับต้องไปช่วยป้าอุ้ยดูลูกค้าจากฟู้ดแมนเหมือนกันครับรายนั้นเทคโนโลยีไม่เป็นมิตรเหมือนกันเลยซัดเรียบแล้วกลับร้านก่อนนะครับขอบคุณนะครับแม่อุ้ยคำจ้าจ้าขอบคุณที่อุตส่าห์ดูโทรศัพท์ให้ป้าข้างบ้านอย่างแม่นะชัดเจนไม่เป็นไรเลยครับสบายมากคนวัยเดียวกันกับชัดเจนที่เกิดและโตที่นี่ต่างไปทำงานในกรุงเทพกันหมดในตัวจังหวัดนี้ชัดเจนจึงมีเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันไม่กี่คนตั้มคือหนึ่งในนั้นที่เขาพอจะเที่ยวเล่นพูดคุยปัญหาต่างๆด้วยได้มันยังไงกันเนี่ยทำนิ้วอย่างนี้ถูกไหมนะอันนี้นิ้วชี้นิ้วโป้งแล้วก็ขยายทบทวนบทเรียนการใช้แอปฟู้ดแมนอยู่แหละครับป้าอุ้ยพ่อก็พยายามอยู่เนี่ยต้องเอาชนะเทคโนโลยีให้ได้เลยไอแอปฟู้ดแมนอะไรเนี่ยไม่อย่างนั้นชัดเจนก็ต้องมาคอยดูแลป่อทุกครั้งที่ขายนะสิครับครับเอ็นดูผู้สูงอายุคนนี้จังเลยนะป้าอุ้ยอินสวัสดีครับชัดเจนทำไรอยู่ตั้มมาครับเดี๋ยวผมไปคุยกับตั้มก่อนนะครับป้าอุ้ยค่อยๆดูไปนะครับเอาไปเถอะลูกเป็นไงเพื่อนขายดีไหมวันนี้อ
ไอ้ที่ขายดีนะไม่ใช่อาหารหรอกแต่เป็นคนนี่แหละตั้งแต่เช้านะฉันมัวแต่เดินไปดูโทรศัพท์ให้ป้ออุ้ยแม่อุ้ยแถวนี้ไม่ได้ช่วยป้ออุ้ยอินดูแลร้านเลยไม่ต่างกันเลยเพื่อนเวลาฉันขับรถไปรับออเดอร์ทีไรต้องแวะช่วยดูแอปฟู้ดแมนให้แม่อุ้ยป้าอุ้ยเจ้าของร้านตั้งนานสองนานหลายบ้านรวมกันวิ่งได้ไม่กี่ออเดอร์ก็หมดวันเล่าฉันก็ยังช่วยป้าอุ้ยเขาดูแลระบบร้านในแอปรวมยอดรวมเงินในแต่ละวันป้าอุ้ยอินเขาก็พยายามเข้าใจเทคโนโลยีนะว่างๆเนี่ยก็มาจับโทรศัพท์ตาก็มองไม่ค่อยจะเห็นตัวหนังสือเล็กๆในจอหรี่ตาบ้างยื่นมือเข้าๆออกๆอยู่นานสองนานไม่รอดอยู่ดีร้านอาหารที่ป้าอุ้ยแม่อุ้ยผู้สูงอายุเป็นเจ้าของก็เริ่มไม่ไหวกันเล่าเห็น 2-3 คนแล้วที่บอกว่าจะเลิกขายผ่านแอปพวกนี้พอไม่มีลูกๆหลานๆคอยช่วยดูพวกระบบในมือถือนี่แหละการเข้ามาของแอปส่งอาหารอย่างฟู้ดแมนมันก็สะดวกลูกค้าและร้านค้ายุคใหม่อยู่หรอกแต่ลำบากผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของร้านที่เขาสูงอายุแล้วเนี่ยแหละขายมาตั้งนานหลายสิบปีสิ่งที่ต้องเปลี่ยนกลับไม่ใช่สูตรอาหารแต่นั่นเป็นช่องทางการขายฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละฉันก็คิดเหมือนนายเลยเพื่อนเราต้องทำอะไรสักอย่างให้เจ้าของร้านที่เป็นผู้สูงอายุเขาค้าขายได้โดยใช้แอปส่งอาหารให้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีคนรุ่นใหม่อย่างเราคอยเฝ้าให้เขาขายได้ด้วยตัวเองในยุคนี้มันก็ถูกแต่ฉันว่าเราอาจคิดที่จะเปลี่ยนผิดจุดก็ได้นะคิดอย่างนี้แสดงว่ามีแผนอื่นแผนอะไรอ่ะบอกมาเลยฉันจะปรึกษานายนี่แหละตามเพื่อนรักเอ้ยออเดอร์ลูกค้าฉันเข้าต้องไปส่งอาหารก่อนแล้วไว้คุยกันนะเพื่อนณบ้านของตั้มชัดเจนปรึกษากับตั้มเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการใช้แอปส่งอาหารสำหรับร้านค้าที่มีผู้สูงอายุเป็นผู้ประกอบการเราจะทำไงดีกับปัญหาร้านค้าที่มีผู้สูงอายุเป็นผู้ประกอบการและไม่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้คล่องดีล่ะถ้าไม่ได้ใช้แอป Delivery ส่งอาหารยอดขายก็น้อยลงเพราะโรคระบาดคนในจังหวัดก็ออกจากบ้านกันน้อยลงคนจากต่างจังหวัดนักท่องเที่ยวก็ซบเซาแล้วร้านค้าจะอยู่รอดได้ยังไงถ้าไม่มีแอป Delivery ก็ต้องมีลูกหลานคนรุ่นใหม่คอยช่วยดูอย่างเรานี่ไงแต่แล้วไงคนรุ่นใหม่ก็ไปทำงานที่เมืองหลวงกันหมดแต่อย่างฉันกับนายเพิ่งจบมาใหม่ๆก็ยังไม่มีงานทำเลยฉันว่าคนรุ่นใหม่แบบเราก็น่าจะมีอีกนะที่กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดคุณว่าวันก่อนฉันเห็นจิ๊บเพื่อนเก่าเราเช็คอินจังหวัดน่านอยู่นะลองทักไปดูไหมลูกร้านขนมปังนู่น เราได้เพื่อนเพิ่มแล้วนะชัดเจนจิ๊บกลับมาอยู่น่านจริงๆด้วยบอกว่าจะมารับช่วงต่อร้านขนมปังที่บ้านนะชัดเจนชัดเจน ชัดเจนเพื่อนฟังอยู่ไหมฟังอยู่ฟังอยู่พอดีกำลังใช้ความคิดน่ะตั้มฉันว่าเรามารวมตัวลูกหลานในชุมชนที่เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกับเราดีไหมลำพังเราสองคนจะทำอะไรได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็คงจะยากรวมพลังทำหลายคนน่าจะดีกว่ารวมตัวกันเพื่อเกิดคอร์สสอนผู้สูงอายุใช้แอป Delivery บนสมาร์ทโฟนหรอเปล่าเปล่าแอป Delivery ก็ดีตอนที่มีโรคระบาดแต่ตอนนี้เวลาผ่านมาเป็นปีสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแล้วคนออกจากบ้านมากขึ้นสักพักการท่องเที่ยวก็อาจจะกลับมาฉันว่าปัญหาไม่ใช่การทำยังไงให้ผู้สูงอายุปรับตัวใช้สมาร์ทโฟนได้คล่องหรอกแต่ทำยังไงให้คนอยากมาทานอาหารที่ร้านมากขึ้นและผู้สูงอายุก็เปิดร้านอาหารได้ต่อไปในยุคนี้แล้วกลุ่มนี้ที่เราจะตั้งขึ้นทำอะไรบ้างอ่ะเราก็จะมาช่วยกันพัฒนาร้านค้าย่านนี้และประชาสัมพันธ์ร้านให้คนรู้จักผ่านโลกออนไลน์มากขึ้นแทนฉันเรียนจบด้านธุรกิจนายเรียนจบด้านนิเทศฉันปรับปรุงด้านการขายส่วนนายก็ช่วยเรื่องภาพลักษณ์ไงถ้าเรารวมกลุ่มเพื่อนๆและคนรุ่นใหม่ฉันว่าความถนัดที่หลากหลายของหลายคนจะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันฉันว่านี่เป็นความคิดที่เจ๋งดีนะเรามาตั้งชื่อกลุ่มกันดีกว่าอย่างแรกต้องมีชื่อจังหวัดเราน่านเราอยู่ที่น่านอยู่กันนานๆอยู่ที่น่านก็ได้อยู่น่านนานอยู่น่านนานเจ๋งมากเอาชื่อนี้เลยเรามาพัฒนาให้จังหวัดน่านสามารถมีเศรษฐกิจที่ดีทำให้คนรุ่นใหม่อย่างเรามีอาชีพหารายได้ได้อย่างนี้เราจะอยู่ที่บ้านเกิดได้ต่อไปอยู่นานๆไม่ต้องไปทำงานที่เมืองหลวงช่วยกันทำให้นักท่องเที่ยวหรือใครก็ตามอยากอยู่เที่ยวที่น่านนานๆอยู่นานนานชัดเจนและตั้มช่วยกันรวมตัวคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าเจ้าของธุรกิจ
หรือลูกหลานที่อาศัยอยู่ที่จังหวัดน่านและพบว่ายังมีคนรุ่นราวคราวเดียวกันอีกหลายคนที่หนีพิษเศรษฐกิจกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดหลังตั้งกลุ่มอยู่น่านนานชัดเจนและตั้มได้พูดคุยสำรวจปัญหาของร้านค้าต่างๆในจังหวัดเพื่อนๆในกลุ่มอยู่น่านนานก็ไปช่วยดูร้านใกล้เคียงใกล้บ้านตัวเองเป็นไงบ้างหลานๆวิ่งวุ่นมาหลายวันแล้วนี่ทำอะไรกันถึงไหนแล้วลูกกำลังรวบรวมรูปร้านค้าแถวนี้อยู่ครับหลังจากอาทิตย์นี้ที่ผมและเพื่อนๆกลุ่มอยู่น่านๆออกไปสำรวจและพูดคุยกับร้านค้าในย่านนี้นี่ก็กำลังสรุปปัญหาที่เจอกันอยู่ครับแล้วคุยกันผ่านทางไหนล่ะลูกไม่ไปเจอเพื่อนๆกันรอวันนี้นะวันนี้พวกผมคุยผ่านทางข้อความแทนครับอ๋อแล้วสรุปกันว่ายังไงบ้างจากรูปถ่ายที่ไปสำรวจและพูดคุยกับเจ้าของร้านที่สูงอายุอย่างป้าอุ้ยก็พบว่านอกจากสูตรอาหารที่ดั้งเดิมของร้านอาหารในชุมชนเราทุกอย่างในร้านก็ดั้งเดิมเหมือนกันครับทั้งจานชามการตกแต่งอยู่มาไม่ต่ำกว่า30ปีการตกแต่งร้านไปจนถึงใบเมนูที่ดูเก่ารวมๆกันก็เลยดูทรุดโทรมไปหน่อยครับพวกผมก็เลยคิดกันว่าจะปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้ากันครับถ้าทุกร้านปรับปรุงกันหมดทั้งชุมชนในตัวเมืองจังหวัดก็จะมีแต่ร้านน่าเข้าน่าชมแล้วก็น่าทานครับแล้วเขาจะเอาเงินที่ไหนไปปรับปรุงร้านกันล่ะลูกต้องเสียค่าช่างหรือเปล่าไม่ได้ปรับปรุงแบบนั้นครับอะไรที่ดั้งเดิมไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เราจะปรับปรุงเท่าที่ความถนัดของแต่ละคนจะทำได้ครับอย่างผมจบนิเทศมาพอจะมีหัวศิลปะอยู่บ้างก็จะช่วยปรับใบรายการเมนูอาหารให้สวยงามและก็เลือกอาหารได้ง่ายขึ้นครับส่วนเด็กธุรกิจอย่างผมก็ช่วยพัฒนาร้านในเชิงการตลาดเช่นช่วยเขาตกแต่งจานอาหารให้สวยนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปอาหารจะได้สวยๆหน้าตามาทานครับนี่ยังมีเพื่อนๆ อีกหลายคนที่ถนัดด้านอื่นก็ระดมสมองช่วยกันอยู่ครับโอ้โหพลังคนรุ่นใหม่บ้านเรามันเจ๋งสุดยอดเลยลูกครึ่งเดือนผ่านไปชัดเจนตั้มและกลุ่มอยู่น่านนานเริ่มลงมือช่วยร้านค้าต่างๆปรับปรุงร้านค้าทั้งด้านความสวยงามของร้านจานอาหารและประชาสัมพันธ์ลงในเพจอยู่น่านนานบนโลกออนไลน์มาแล้วมาแล้วฉันเพิ่งไปปริ้นใบเมนูที่ออกแบบใหม่มากระดาษยังอุ่นๆอยู่เลยป้าอุ้ยอินมาดูด้วยกันไหมครับอันนี้ใบเมนูร้านไอติมของแม่อุ้ยคำใช่ไหมโอ้โหนี่ตามออกแบบเองเลยเหรอลูกสวยงามจังเลยรูปไอติมนี่ก็ไปถ่ายมาเองด้วยเหรอพอจัดจานตกแต่งใหม่สวยน่าทานกว่าเดิมอีกได้พี่รุ้งเพื่อนบ้านร้านกาแฟย่านหัวมุมนู่นเขามาช่วยถ่ายภาพนะครับพี่เขาเป็นช่างภาพอิสระกลับบ้านมาพักร้อนและช่วยที่บ้านทำร้านกาแฟพี่เขาเป็นสมาชิกในกลุ่มอยู่น่านนานนี่แหละครับอ๋อร้านนั้นเจ้าของก็เพื่อนของป้อเหมือนกันไม่ได้ออกไปเดินเล่นเลยไม่รู้ว่าลูกสาวเขากลับมาอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยพอได้รูปสวยๆมาผมก็ออกแบบภาพเมนูของแต่ละร้านใหม่ให้อ่านง่ายขึ้นจัดหมวดหมู่ประเภทอาหารมีภาพประกอบมีภาษาอังกฤษแล้วก็เอารูปพวกนี้ไปโปรโมทในเพจของพวกเราต่อได้ครับส่วนผมก็ช่วยร้านที่เป็นผู้ประกอบการที่สูงวัยอย่างป้าอุ้ยแม่อุ้ยปรับปรุงบรรยากาศร้านให้สะอาดมีมุมสวยๆตกแต่งแบบฉบับท้องถิ่นให้คนสามารถมาถ่ายรูปสวยๆได้ปรับปรุงการตกแต่งจานอาหารให้น่ารับประทานมากขึ้นจากนั้นก็จะเล่าเรื่องความเป็นมาของร้านต่างๆเพื่อสร้างความน่าค้นหาของตัวเจ้าของร้านนอกเหนือจากที่นำเสนอรสชาติอาหารอย่างเดียวก็ทำให้เมนูหรือประเภทอาหารนั้นๆมีความพิเศษของตัวเองครับส่งต่อความผูกพันความพิถีพิถันของร้านที่เปิดมาหลาย10ปีไปสู่ผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ครับแล้วมีเรื่องของร้านป้อในเพจบ้างไหมคิวต่อไปก็ร้านเฮือนป้าอุ้ยอินนี่แหละครับชัดเจนเขาเตรียมเรื่องไว้หมดแล้วร้านอาหารเหนือท้องถิ่นในตัวเมืองน่านที่เปิดมานานกว่า40ปีฝีมือความอร่อยจากป้าอุ้ยอินที่เต็มไปด้วยรสชาติที่อบอุ่นผมกำลังจะบอกให้ป้อเตรียมตัวแต่งหล่ออยู่เลยเดี๋ยวเย็นนี้พี่รุ้งเขาจะมาถ่ายรูปป้าอุ้ยสักหน่อยอ้าวตั้มทำไมไม่บอกป้อตั้งแต่เช้าล่ะไม่ได้แต่งตัวหล่อเลยเนี่ยโอ้ยไม่ได้การแล้วชัดเจนป้อฝากร้านหน่อยนะขอไปตัดผมสักหน่อยเดี๋ยวคนแก่ถ่ายรูปออกมาไม่หล่อ
ได้ครับไปตัดผมให้หล่อเลยนะครับเดี๋ยวผมเฝ้าร้านให้ขอบใจหลายลูกป้อไปก่อนเนอะสามเดือนผ่านไปตามรอยเพจอยู่น่านนานใครว่าน่านมาเที่ยวนานๆไม่ได้วันนี้เราจะพามาสำรวจร้านอาหารในตัวเมืองน่านกันบอกเลยว่ามีแต่ร้านอาหารดั้งเดิมเปิดมาหลาย10ปีอร่อยสะอาดบรรยากาศร้านก็ดีทั้งอาหารเหนือร้านไอศกรีมร้านชาร้านกาแฟแถมแต่ละร้านถ่ายรูปมุมไหนก็สวยวันนี้แอดมินสายกินขอปลอมตัวเป็นสาวเหนือสักหน่อยเริ่มกันที่ร้านแรกเฮือนป้าอุ้ยลาจานอวันนี้จะพามาร้านไอศกรีมโฮมเมดที่มีไอศกรีมรสชาติชามอนเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านกันค่ะโดยชาที่ทางร้านใช้เป็นชาจากไร่ออร์แกนิกบนเขาเลยนะคะร้านแม่อุ้ยคำไอศกรีมนี้นะคะเมื่อหลายคนเห็นเพจอยู่น่านนานและตอนนี้สถานการณ์โรคระบาดเริ่มปลดล็อกมากขึ้นให้คนจากนอกจังหวัดมาท่องเที่ยวได้จึงเริ่มมีนักรีวิวนักท่องเที่ยวมารับประทานอาหารตามร้านในชุมชนอำเภอเมืองน่านประทับใจรสชาติและบรรยากาศร้านต่างๆในชุมชนที่กลุ่มอยู่น่านนานช่วยกันพัฒนาเริ่มมีเพจอื่นเขียนรีวิวทำคลิปย่านตัวเมืองน่านจึงเริ่มกลายเป็นย่านรวมร้านเด็ดอาหารดั้งเดิมที่หลายคนอยากจะมาลิ้มลองรสชาติด้วยตัวเองเมื่อย่านนี้เริ่มคึกคักชัดเจนและตั้มยังคงรวบรวมคนรุ่นใหม่ลูกหลานในชุมชนและเริ่มรู้จักคนรุ่นใหม่ในอำเภออื่นในจังหวัดน่านช่วยกันใช้โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีตามความถนัดของแต่ละคนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องกลุ่มน่านนานจึงเริ่มขยายเป็นกลุ่มที่รวมคนรุ่นใหม่ในระดับจังหวัดทำหลากหลายธุรกิจของสดจากตลาดมาส่งแล้วครับอ้าวตามมาแล้วเหรอลูกขอบคุณมากนะลูกนะคอยขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของให้ป่อตลอดเลยไม่เป็นไรเลยครับใช้บริการไรเดอร์คนนี้ได้ตลอดเดี๋ยวผมช่วยถือของไปใส่ในตู้เย็นนะครับขอบคุณมากลูกนี่ป่อกำลังหั่นผักอยู่พอดีเลยสวัสดีครับเฮือนป้ออุ้ยจังหวัดน่านครับอ๋อติดต่อจองคิวใช่ไหมครับตอนนี้คิวจะได้เป็นอีก2เดือนข้างหน้านะครับสะดวกไหมครับโอเคครับได้เลยครับเป็นวันเสาร์ที่22เมษายนนะครับจองในชื่อคุณแอนก่อนถึงคิวลูกค้า1สัปดาห์ผมจะโทรไปยืนยันคิวอีกครั้งนะครับขอบคุณมากเลยนะครับตั้งแต่ปรับปรุงระบบร้านนี้ขายได้ทุกวันเลยนะไม่ต้องใช้ไรเดอร์อย่างฉันคอยขับส่งอาหารเหมือนแต่ก่อนเล่าป้าอุ้ยอินเขาก็อายุเยอะแล้วแต่ใจยังรักในการทำอาหารอยู่ฉันเองก็ทำอาหารไม่เป็นช่วยอะไรมากไม่ได้เลยเปลี่ยนระบบร้านให้เป็นแบบเปิดรับได้แค่วันละ3โต๊ะดีกว่าป้าอุ้ยจะได้มีเวลาเตรียมอาหารเหนือที่ต้องพิถีพิถันทั้งยังสามารถคำนวณวัตถุดิบให้เหมาะกับปริมาณลูกค้าได้ด้วยป้าอุ้ยเขาจะได้ไม่ต้องมาหัวหมุนจนเกินไปวิธีนี้ดันขายดีด้วยสิเห็นมีลูกค้าต่อคิวล่วงหน้าถึง2เดือนเพื่อมาลิ้มรสอาหารเหนือมื้อพิเศษในเรือนไม้นี้ที่หาไม่ได้จากการกดสั่ง Delivery ไม่กี่นาที Delivery มันก็ดีบางร้านที่เขาพอทำได้ก็ช่วยให้เขาขายดีขึ้นแต่อย่างร้านฉันก็ปรับความถนัดตามเจ้าของร้านธุรกิจแต่ละอย่างเนี่ยมันมีแนวทางที่ต่างกันนี่ทำให้ได้ชัดเจนตั้มและเพื่อนๆในเพจอยู่นานนานชุมชนก็คงเงียบเหงาต้องเลิกกิจการปิดร้านไปตามๆกันแล้วดีจริงๆที่ชุมชนจังหวัดเรายังมีคนรุ่นใหม่กลับมาอยู่มาช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดขึ้นชื่อว่าชุมชนก็ต้องมีคนหลายๆคนช่วยกันครับลำพังผมคนเดียวคงทำอะไรไม่ได้มากถ้าผมพัฒนาร้านของป้าอุ้ยอินร้านเดียวแต่ร้านอื่นๆปิดเงียบซบเซาไม่นานลูกค้าก็หายเหมือนเดิมครับแต่คนรุ่นใหม่หลายคนก็ยังต้องไปทำงานในเมืองหลวงกรุงเทพอยู่ดีนะเนาะเพราะโอกาสหลายอย่างยังอยู่ที่นั่นไม่ใช่ทุกคนเขาจะมีครอบครัวทำธุรกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดเหมือนเราใช่แล้วครับในกรุงเทพก็ยังหางานยากเลยถ้าต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดมีอาชีพมีช่องทางทำกิน
ผมเชื่อว่าก็ต้องมีคนรุ่นใหม่หลายๆคนอยากกลับไปอยู่บ้านเกิดของตัวเองกลับไปอยู่กับครอบครัวตัวเองโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเนี่ยแหละครับถ้าไม่ได้ชัดเจนกลับมาอยู่กับปอปอก็คงจะลำบากหน้าดูสมาร์ทโฟนอะไรเนี่ยก็ไม่ถนัดขอบคุณมากนะลูกขอบคุณตั้มด้วยเช่นกันนะไม่เป็นไรเลยครับป้อผมและเพื่อนๆก็อยากอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองไปอีกนานๆครับใช่ครับสบายจะตายได้อยู่บ้านเกิดตัวเองแถมยังมีอาชีพมีรายได้นี่พูดแล้วรายได้ก็มาเลยเดี๋ยวผมไปรับอาหารไปส่งก่อนนะครับไรเดอร์ตั้มขอสวัสดีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะครับไปไปลูกขับรถดีๆนะบายเพื่อนแม้แอปพลิเคชันส่งอาหารคือช่องทางที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ไม่ค่อยจะมีเวลามากนักแถมยังสะดวกสบายแต่ก็ยังมีผู้ประกอบการสูงวัยอีกมากที่ต้องตกขบวนรถไฟเทคโนโลยีนี้โดยเฉพาะตามท้องถิ่นจังหวัดต่างๆทั่วประเทศสิ่งที่สำคัญกว่าการกดดันให้ผู้สูงวัยเรียนรู้เทคโนโลยีกลับเป็นการพัฒนาร้านค้าในด้านคุณภาพมากกว่าเมื่อร้านมีความพิเศษอาหารมีคุณภาพผู้บริโภคก็จะเป็นฝ่ายเข้ามาที่ร้านค้าเองโดยคนรุ่นใหม่สามารถช่วยเรื่องเทคโนโลยีได้เองโดยการใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียการรีวิวบอกต่อทางออนไลน์เพื่อให้ผู้คนหันมาสนใจใส่ใจการเดินทางไปยังร้านอาหารเพื่อลิ้มรสอาหารที่พิถีพิถันและสัมผัสบรรยากาศของร้านอาหารแบบที่ไม่สามารถรับรู้ได้ผ่านการสั่งอาหารทางออนไลน์Thai PBS Podcast. View the world via the voice.